สวัสดีค่ะรายการจิบกาแฟข้างสภาวันเสาร์ที่3กันยายน2559ดิฉันอรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับ11โมงถึงเที่ยงวันเสาร์นะคะหลังปั่นกลางอากาศนะคะครับค่ะวันนี้เราคุยกับจะบอกเป็นหน่วยงานจริงก็เทียบเท่ากับการเป็นคณะวิชาเนาะเพราะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เรามีวิทยาลัยนานาชาติแล้วก็เปิดสาขาดิจิตอลมีเดียมีนักศึกษาแล้ว รุ่นแรกก็จบแล้วหรือกำลังจะจบกำลังจะรับปริญญามีชีวิตตลอดรอดฟังจนถึงจบเลยไม่คือปกติเวลานึกภาพวิทยาเขตหาดใหญ่จะมีแต่คณะทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะก็จะมีศิลปศาสตร์บ้างเนี่ยแต่พอดิจิตอลมีเดียเนี่ยคนจะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์เห็นอะไรนะดิจิตอลมีเดียพอดิจิตอลมีเดียเนี่ยกับมอหาดใหญ่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีคณะมีสาขานี้อยู่นะคะในงานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ศิลป์การโฆษณาอะไรนี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาพมอหาดใหญ่ที่รู้จักใช่ไหมแต่ว่าก็ว่าเถอะคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเคยคุยกับทางของ ICT ที่ทำแอปพลิเคชันเนี่ยตั้งหลายชิ้นแล้วนะคะรับรางวัลเยอะแยะแล้วนะคะทั้งงามๆทั้งใช้ประโยชน์ได้จริงใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้รายการจิบกาแฟข้างสภานะคะเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่กับนักศึกษาต้องบอกเป็นบัณฑิตแล้วนะคะของวิทยาลัยนานาชาติวิทยาเขตหาดใหญ่สาขาดิจิตอลมีเดียนะคะเพราะว่ากำลังอีกไม่นานก็นับนี้ไปประมาณสักเกือบ2อาทิตย์นะคะกับประมาณสักเกือบ3อาทิตย์ที่จะมีการแสดงผลงานของนักศึกษาของสาขาวิชานี่แหละค่ะต้องจะแสดงด้วยอ้าวทำไมล่ะคะแสดงให้ดูเป็นสาธารณะเลยเหรออ้าวทำไมล่ะมันแปลกตรงไหนจะให้รู้เป็นสาธารณะคือสายที่เขาจะจบแล้วก็ใช้ผลงานเพื่อการจบเนี่ยแล้วแสดงเป็นที่สาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นสายศิลปะนะครับอ๋อใช่ศิลปะศิลปะการแสดงด้วยอย่างเช่นเป็นศิลปะนิพนธ์ใช่ใช่ของพวกทัศนศิลป์ใช่ทั้งหลายนะฮะรวมถึงทางนาฏศิลป์ทางดนตรีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดแสดงแต่ว่าในสายอื่นๆไม่ค่อยเห็นคือไม่ทราบเหมือนกันเพราะสมัยที่ฉันกับคุณบัญชรเรียนเนี่ยคณะพวกนี้มันยังไม่ค่อยเกิดนะถูกปะแต่ว่ามันสื่อสารออกมาเป็นภาพได้ไงผมเข้าใจได้คือสมัยคุณบัญชรเข้าใจไหมยุคเราหรือยังยุคคุณบัญชรคอมพิวเตอร์ยังใช้ดอสอยู่เลยยังไม่มีเมาส์เลยอ่ะครับมีหรือยังคอมพิวเตอร์อยู่งั้นอ่ะเวลาที่ผมเขียนมีหรือยังจะเขียนโจทย์2บวก3เท่ากับ5เนี่ยผมต้องเขียนดอสแล้วก็ใช้ข้อความประมาณ11บรรทัดเดี๋ยวตอนนั้นมีคอมพิวเตอร์เลยหรอสมัยเรียนคุณบัญชรเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกบังคับเรียนคอมพิวเตอร์ครับหน้าจอเขียวอีเลยไม่มีเมาส์ด้วยตอนนั้นไม่มีเมาส์เมาส์คืออะไรไม่รู้จักค่ะนั่นคือยุคเราค่ะแล้วก็ใช้ฟลอปปี้ดิสก์แผ่นขนาดครึ่ง A4 แผ่นดำครึ่ง A4 นะประมาณนั้นคงเป็นครึ่ง A4 หรอใหญ่ใหญ่นะแต่ยุคนั้นเนี่ยเล็กลงมาละ A4 หรอผมพูดให้มันใหญ่มากแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วอะไรคือฟลอปปี้ดิสก์จอสงจอสีอะไรไม่มีหรอกครับมันมีจอเขียวๆเนี่ยใช่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่แล้วไปถึงไหนไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราอยู่นอกแวดวงมานะคะคอมพิวเตอร์ก็อยู่ขนาดอยู่ในฝ่ามือเราได้ค่ะใช่ค่ะสบายๆแล้วค่ะงั้นแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยนานาชาติสาขาดิจิตอลมีเดียก่อนนะคะคุณวิไลลักษณ์ร่มเย็นถาวรค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับแล้วก็เป็นนักศึกษาต้องบอกเป็นบัณฑิตเพราะว่าจบปีนี้นะคะค่ะคุณอิทธิสมมาตรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโอ้ยดีใจจบแล้วน้ำตาจะไหลใช่ครับรุ่นถางป่าเลยอะไรนะอันนี้เป็นรุ่นถางป่าครับคือถึงแม้มอจะผ่านยุคแห่งการถางป่าจริงๆมาแล้วแต่เมื่อมีคณะใหม่ๆขึ้นมาสายวิชาใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยรุ่นแรกนี้ก็ต้องเป็นรุ่นบุกเบิกที่ต้องเจอกับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันเยอะเหมือนกันรุ่นแรกเนี่ยหนังสือฉบับหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกพระรุ่นแรกอะไรที่รุ่นแรกเนี่ยมันมีค่าไงมันมีค่า มันมีค่าด้วย2โอกาส2หนทางด้วยกัน1คือประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาอย่างยิ่งยวดสองก็คือมันลำเค็นจงหน้าเวทนางานชิ้นแรกมันจึงดังใช่ไหมเหมือนครับวินเซนต์แวนโกะใช่ไหมครับชีวิตโอ้โหมันลำเค็นเหลือเกินเนี่ยงานข้างหลังเลยดังแต่จริงๆไม่ใช่ผลงานเขาก็เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะสูงถามก่อนดีกว่ามันเป็นอย่างที่คุณบัญชรพูดจริงเหรอคะรุ่นแรกของดิจิตอลมีเดียนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณก็รุ่นแรกของผมใช่ไหมเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคืออยากจะบอกว่าก็เรียกว่าไม่มีคนรู้จักเลยที่มอแบบแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยครับมีแต่เราก็อยู่กับอยู่แต่เราอย่างเงี้ยเราอยู่กันที่ตึก LRC คุณหญิงลงครับแล้วก็อยู่ชั้น14
เราไม่เจอนักศึกษาคนอื่นเลยไม่เจอนักศึกษาคนอื่นเลยไม่มีกิจกรรมร่วมกับใครเลยใช่ครับไอ้ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือแล้วเรามาเรียนกันได้ยังไงคนอื่นไม่รู้จักเราแล้วเรารู้จักสถานที่นี้สายวิชานี้ได้ยังไงที่นี่ก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยตอนนั้นผมสอบรับตรงของมอครับสี่จังหวัดภาคใต้ครับจากโรงเรียนจากอมาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่ครับอ๋อครับแล้วคราวนี้ก็เลยเปิดเขาจะมีหนังสือใช่ไหมครับคู่มือก็เปิดดูแล้วก็ดูสาขาวิชาก็มีที่เราแรกเนี่ยผมสนใจสถาปัตย์ครับแต่ด้วยความที่คะแนนคณิตไม่ถึงใช่เราก็เลยลองดูสาขาอื่นๆที่น่าสนใจครับสถาปัตย์ก็คือที่ตรังใช่ครับที่ตรังนั้นปีเปิดปีแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เลยเห็นสาขาที่ซอฟต์มีเดียก็สนใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักมาก่อนครับเหมือนกับที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็มันไม่ตอนเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังแบบว่าที่โรงเรียนผมเองยังไม่แบบว่าได้รู้จักด้านนี้มากนักครับในเมืองไทยสาขาแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเอกชนหรือว่ากรุงเทพหรือว่าอะไรที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าที่เขาพยายามประชาสัมพันธ์กันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในเอกชนมากกว่าแต่ว่าตอนนั้นเราเองก็เหมือนกับยังไม่ชัดเหมือนกันว่าเรียนอะไรกันแน่ใช่ไหมคะไปเปิดเว็บไซต์ของคณะดูตอนนั้นแล้วก็ลองอ่านรายละเอียดดูว่าเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเราก็เลยดูว่าเราก็สนใจในเรื่องของตอนแรกเนี่ยผมสนใจผมเลือกด้านของการทำภาพยนตร์หรือการทำวิชวลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยเลือกมาที่คณะนี้ก่อนหลงเชื่อเลือกมาเรียน ใช่ครับตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นรุ่นแรก ว่าเป็นรุ่นแรกเราจะมาเป็นรุ่นแรกรู้ไหมตอนนั้นตอนเลือกครั้งแรกยังไม่รู้ครับอ๋อใช่ยังไม่รู้ครับพอเริ่มเข้ามาเรียนแล้วพอรู้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจยังไงเป็นรุ่นบุกเบิกใช่ไหมคะก็ดีครับก็รู้สึกดีประมาณนึงว่าไม่ต้องเจอรับน้องไม่ต้องเจออะไรเออถูกไม่มีรุ่นพี่เที่ยวมาอันนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแล้วเราวางเองทุกอย่างได้เลยแต่ว่าที่ไม่ดีบางอย่างก็มีเช่นแบบว่าตอนปีหนึ่งเนี้ยอย่างมาลัยน้องใหม่ที่มอเราทุกคณะเขาจะเข้าร่วมเนี้ยครับก็เราเองก็ไม่ได้เข้าร่วมเพราะเราไม่รู้ว่าเขารับวันไหนหรืออะไรเงี้ยเขาเองก็ไม่ประกาศมาว่ามีคณะนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นประเพณีแบบสุดซึ้งน่าประทับใจใช่ไหมโอกาสตรงนี้รู้สึกน่าสงสารหลายอย่างเลยครับก็จริงเหมือนกับรับปริญญาตอนปีหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ต้องไปรับเสด็จนี้ใช่ไหมครับก็เราคณะเราก็ถูกลืมเหมือนกันแต่ว่าผมไปนั่งประชุมอยู่กับพี่ๆเขาแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าพอเขาจัดทุกคณะอย่างเงี้ยว่าคณะนี้ไปวันนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็พูดจบแล้วก็จบแค่นั้นแล้วผมก็อ้าวแล้วคณะผมอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องยกมือบอกว่าเออมีวิชาเรียนนานาชาติด้วยนะครับใช่แต่ว่าแบบนี้ดีนะเพราะว่าจะเป็นผู้บุกเบิกประเพณีได้ตกลงเขาว่ากันไหมหลังจากนั้นมาก็มีเก็บกดไงเพราะรุ่นนี้ไม่มีเป็นความผิดพลาดจากใช่เราสร้างเพราะรุ่นหนึ่งนี่แหละใช่ไหมก็รุ่นหนึ่งนี่แหละไม่ก็คือพอเราเข้ามาใช่ไหมครับด้วยเราไม่มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ไปก๊อปมาจากไปเรียนรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยมาจากคณะอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าผมเองเนี่ยก็อยู่ตอนปี2เนี่ยผมอยู่ชมรมคอรัสด้วยก็เลยเราก็รู้จักกับพี่ๆที่เป็นคอรัสอะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดหยิบเอาตัวประชุมเชียร์อะไรเงี้ยมาด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าในปีแรกก็ยังไม่ได้มีพี่วาร์ซึ่งเป็นปีที่พวกเราคุมมันเองครับยังไม่มีพี่วาร์เดี๋ยวเรียนเทอมนี่เหมือนกับคณะอื่นไหมเรียนเหมือนกันครับไม่ได้3เทอมไม่ได้อะไรใช่ไหมคะเรียน2เทอมเหมือนกันปกติเพราะนึกถึงตัวเองสมัยเรียนเนี่ยคณะที่ตัวเองเรียนก็มีภาควิชาภาษาอังกฤษซึ่งชีวิตก็จะสวนทางกับนักศึกษาคนอื่นเหมือนกันคือเพราะภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะปี1เจอกันพอปี2เราไปอยู่ที่อื่นเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็เทอมเขาก็ไม่เหมือนเพื่อนอะไรเนี่ยชีวิตเขาก็จะเป็นช็อปเพียงแต่ว่ามันดีตรงที่เขามีหลายปีมาแล้วไม่ได้เงียบเหงาเป็นปีแรกเหมือนกับที่ของอินที่เจอนะแล้วของคนวิไลลักษณ์นี้ถือว่าคู่ขนานมาเลยหรือเปล่าเพราะว่าก็ทำงานที่นี่ยังไม่นานใช่ไหมครับยังไม่นานค่ะครับกี่ปีครับปีครึ่งค่ะอ๋อนี่นักศึกษามาก่อนนะคะใช่ไหมเข้ามาหลังอีกค่ะแต่ไม่เป็นได้อยู่สูงกว่าเพื่อนเรียนชั้น14เรียนก็เรียนก็ชั้นไม่เท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่ชั้น12ค่ะก็อยู่ชั้น12ตึกด้านหลังของ LRC เสร็จครับก็ย้ายไปอยู่ที่ชั้น12กันครับค่ะช่วยแนะนำคณะหน่อยแนะนำเป็นคณะเป็นสาขาแนะนำสาขาหน่อยดิจิตอลมีเดียนะคะก็คือทางวิทยาลัยนานาชาติอะค่ะเราเปิดหลักสูตรก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตซึ่งตอนนี้ยังมี1สาขาก็คือดิจิตอลมีเดียค่ะก็ของดิจิตอลมีเดียคือปกติมันจะส่วนใหญ่จะไปอยู่กับ
ศิลปะอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ว่าทำไมเราถึงเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับก็คือของวิดิจิตอลมีเดียเนี่ยของเราแตกออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นศิลปะประยุกต์หรือว่าแอปพลายอาร์ตกับอีกอันนึงก็คือคอมพิวเตอร์ไซก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือมันจะในสาขาเนี้ยเราจะมีการเรียนพวกโปรแกรมมิ่งด้วยก็คือเอาพวกวิทยาศาสตร์อะไรแล้วก็เรียนพวกดีไซน์ด้วยดีไซน์ด้วยอ๋อค่ะแสดงว่าจบกันแล้วนักเรียนที่จบนี่ก็คือต้องเอาสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ค่ะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะครับนี่ก็คล้ายกับ ICT ของคณะวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะอันนั้นก็เป็นในเขาเรียกไงคะคือเป็นวิทยาศาสตร์แต่มีเรื่องของเว็บดีไซน์ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยทั้งสองอย่างนะคะคือเหมือนจะมีความซ้ำซ้อนกันอยู่บ้างเพียงแต่ว่าของนี้คือ เรียนสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไหมคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะของเราเป็นหลักสูตรนานาชาติค่ะค่ะค่ะอันนี้ที่ต่างกันนะคะใช่แสดงว่าอีกทีก็ได้ดูเหมือนจะได้สายที่คล้ายๆมีรอยพิมพ์คล้ายๆกับที่เคยต้องการมาก่อนเลยนะทำไมอ่ะสถาปัตยกรรมคือมีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีศิลปศาสตร์มันก้ำกึ่งอยู่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ประมาณนั้นคือโดยเนื้อหาหลักการวิชาการเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยแต่ขาดศิลปะไม่ได้เลยใช่รวมด้วยกันวิทยาศาสตร์กับศิลปะแล้วเพื่อนร่วมรุ่นมีกี่คนคะของเพื่อนร่วมรุ่นผมมี25คนครับยี่สิบห้าคนเป็นนักเรียนไทยทั้งหมดใช่ครับไทยหมดเลยค่ะรุ่นแรกเป็นนักเรียนไทยแล้วอาจารย์บังคับให้เวลาในห้องต้องพูดภาษาอังกฤษกันนะหรืออะไรเงี้ยไม่ก็ไม่ถึงกับบังคับครับแต่ว่าอาจารย์เขาก็จะสื่อสารกับเราเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช่ครับบ้างแต่ว่าพออาจจะมีแบบอาจจะถ้าเกิดว่าแบบไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยก็อาจารย์เขาก็จะพยายามก็แปลเป็นไทยหรืออะไรเงี้ยก็ให้ฟังครับแล้วเราพยายามพูดภาษาอังกฤษกันไหมในชั้นเรียนมาถึงระหว่างเพื่อนกันนี่ครับในชั้นเรียนระหว่างเอาจริงๆก็ตั้งแต่จะมีช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าปีหนึ่งมาแบบว่าฟิตๆหน่อยอย่างเงี้ยครับก็จะมีภาษาอังกฤษกันก็พยายามพูดกันครับ คือต้องบอกว่ารุ่นผมเนี่ยก็จะมีคนที่แบบเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าก็พอมาเรียนแล้วก็จบตอนจบเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ฟังเข้าใจขึ้นอ่านเข้าใจขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาด้วยเหมือนกันสร้างความเป็นนานาชาติมากขึ้นก็คือจะมีนักศึกษาทุนพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนของทุนพระเทพนี่จะเป็นกัมพูชาค่ะตอนนี้มี2คนแล้วก็เดี๋ยวมีทุนของในส่วนภาคอาเซียนบวก6ค่ะจะเป็นแลกเปลี่ยนแล้วก็มี4ปีเต็มก็กำลังจะมาจากอินโดอาเซียนบวก6บวกไปตั้ง6เลยเขาก็อยากบวกอะไรนะมาเป็นโอกาสของนั้นด้วยใช่ไหมคะมีตอนนี้ที่ผ่านมานะคะก็จะมีบูไนมาเลเซียพม่าค่ะกัมพูชาอินโดนีเซียแล้วก็กำลังจะเข้ามาก็อาจจะมีเวียดนามค่ะในเทอม2อันนี้แรกเปลี่ยนก็คือมาเรียนระยะสั้นใช่ค่ะระยะสั้นหนึ่งภาคการศึกษาค่ะอันนี้ก็ได้ทำให้บรรยากาศจะได้ได้เรียนรู้กันระหว่างนักศึกษาแต่ละชาติด้วยแล้วก็น้องๆ คนไทยน้องๆ นักศึกษาไทยก็จะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะได้ฟังภาษาอังกฤษหลายสำเนียงด้วยหลายใช่ถูกอังกฤษสำเนียงกัมพูชาอังกฤษสำเนียงมาเลเซียสำเนียงเวียดนามนี่ก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี่ปีแรกที่10กว่าคนเนี่ยมันชีวิตความเป็นอยู่นักศึกษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างจากคนจากนักศึกษาทั่วไปของมอหัดใหญ่อยู่นะใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างที่บอกคือว่าพอเราเรียนก็ไม่ได้เจอใครแต่ว่าตอนรุ่นผมเนี่ยผมยังเจอกับไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานเรียนเหมือนกันแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะแยกอาจารย์ก็จะมาสอนแยกอยู่แล้วครับแต่ว่าผมตอนรุ่นผมเนี่ยยังเรียนรวมกับจีนนานาชาติจากศิลปศาสตร์อยู่ด้วยครับใช่ในปีนั้นเพราะว่ายังมีหลักสูตรนานาชาติอื่นๆใช่ยังมีของจีนใช่ครับจีนนานาชาติอยู่แล้วก็เลยเรียนก็ได้รู้จักกับจีนนานาชาติก็คือมี2รุ่นเนี้ยที่เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็สำหรับถ้าเกิดก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าถามว่าสนิทกันในรุ่นไหมก็สนิทกันเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกคือไม่ได้เจอคนข้างนอกอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกเราพยายามทำกันในรุ่นแรกเนี่ยก็คือว่าพยายามทำให้ทุกคนในมหาลัยรู้จักเรามากที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัยให้ได้มากที่สุด
ครับเพราะเรามีอยู่แค่10กว่าคนเราก็ใช่ไหมใช่ครับคือมอบให้ไปกันทุกคนเลยด้วยทุกงานเราร่วมเหมือนกับอย่างดาวเดือนเนี่ยครับตอนรุ่นผมเนี่ยยังมีตอนประกวดดาวเดือนใหญ่ครับจะมีทั้งสแตนเชียมีทั้งขึ้นประกวดบนเวทีใช่ไหมครับแล้วก็มีให้ไปเป็นกรรมการซึ่งใน25คนเนี่ยเราทำทุกเราพยายามทำทุกอย่างที่เขามีนะครับคงจะได้ทำกิจกรรมกันทุกคนเลยใช่ครับก็คือผลักดันทุกคนต้องทำนะครับบังคับใครไม่อยากทำก็ต้องบังคับให้มาทำกันเป็นภารกิจที่คุณต้องสร้างชื่อให้กับสาขาให้คนอื่นรู้จักเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับได้ผลไหมคะก็ได้ผลครับแล้วก็เรียกว่าพี่ๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาด้วยครับที่เขาช่วยดูแลเราครับใช่เหมือนรุ่นแรกตอนอย่างกีฬาเฟชชี่อย่างเงี้ยครับก็มีพี่ๆวิศวะอย่างเงี้ยมาช่วยเพราะปีนั้นเราได้ไปโคกับวิศวะโชคดีมากคือพี่วิศวะเข้ามาดูแลช่วยเราทุกอย่างมาแต่งเพลงคณะให้มาซ้อมลีดให้มาพาเราไปทำอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับสอนดูแลทุกๆอย่างให้เราได้เรียกว่าเป็นวิศวะเป็นพี่เลี้ยงคอยอุ้มชูดูแลช่วยเหลือในรุ่นนั้นนะครับแล้วตอนนี้มีกี่คนนะทั้งหมดเนี่ยครบทุกปีแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีอ๋อใช่ค่ะตอนนี้มีกี่คนคะประมาณ100กว่าคนค่ะร้อยกว่าคนก็4ก็ทั้ง4ปีครบทุกปีใช่ใช่ค่ะรายวิชาเฉพาะของสาขาเราเป็นรายวิชาอะไรบ้างค่ะเรียนอะไรบ้างก็จะในสาขาในสาขาก็จะมีวิชา drawing ครับมีวิชา concept for design มีวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับการออกแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีถ้าเกิดว่าสาขาถ้าเกิดพอขึ้นปี3ปีวิทยาศาสตร์สำหรับการออกแบบนี่คืออะไรคะก็จะเป็นการใช้หลักได้บอกอะไรครับการใช้หลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบคือเหมือนกับว่าของผมจะมีทางด้านของพวกแอนิเมชันใช่ไหมครับแอนิเมชันก็จะมีการต้องมีการแอนิเมตคือการบังคับตัวละครให้เดินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะหรือว่าการทำแบบลูกบอลไม่เด้งอะไรแอนิเมชันที่เรารับรู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือเป็นการเอาภาพนิ่งจำนวนมากให้มันมีอิริยาบถที่แตกต่างกันไปค่อยๆขยับไปจนมีการเคลื่อนไหวครับอันนี้ใช่ไหมฮะ 2D ครับเป็นแบบนั้นก็คือใช้ภาพมารันให้ดูซ้อนครับไล่กันแต่ว่าสมัยนี้ก็จะมี 3D animation ซึ่งก็จะมีโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมมายาเนี่ยครับก็จะปั้นตัวเหมือนกับเราปั้นดินน้ำมันเนี้ยใช่ครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใส่กระดูกให้มันแล้วเราก็บังคับมันให้มันเคลื่อนเคลื่อนไหวได้โดยโปรแกรมมายาครับแต่ว่าก็จะมีโปรแกรมอื่นอีกทีครับพอบอกว่าโดยโปรแกรมนี้ก็คือโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อโปรแกรมที่เราใช้ก็คือมายาใช่ครับมายาก็คือทำให้เกิดภาพ3มิติได้ชื่อโปรแกรมนี้แล้วก็ถ้าแบบปีสูงๆก็จะมีวิชาเว็บแอนด์ดาต้าเบสอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นสาขาแอนิเมชันก็จะมี drawing for animation อีกครับแล้วก็จะมีวิชา3D modeling 3D animation อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าอย่างวิชาในสาย visual effect นะครับก็คือการทำเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยก็ยังมีในวิชา film making มีวิชาด้านทำ visual อย่างนี้ด้วยครับค่ะแล้วตกลงทุกวิชาที่เรียนของสาขาเนี่ยมันตรงกับใจที่เราอยากตั้งแต่แรกไหมคะเพราะบอกว่าอยากเรียนสถาปัตย์อะไรทำหนังด้วยเงี้ยได้ไหมถัดจากนั้นก็คือทำหนังตอนแรกที่เลือกมาก็อย่างที่บอกคืออยากทำหนังใช่ไหมครับอยากทำหนังอยากทำเอฟเฟกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาเรียนแล้วเนี่ยคือที่คณะเนี่ยปี1ปี2นะครับประมาณนั้นเราจะได้เรียนมันกับเรียนวิชาพื้นฐานของพวกนี้ทั้งหมดของทุกสายของทุกสายสายครับรวมกันแล้วคราวนี้เนี่ยพอผมได้เรียนทำหนังมาได้เรียนทำวิชวลได้เรียนทำเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยครับได้เรียนทำแอนิเมชันมาแล้วก็เรียนเว็บไซต์มาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะไปทางทำเว็บไซต์ดีกว่าใช่ดีกว่าหมายถึงชอบกว่าหรือมันดีกว่าในแง่ไหนหมายถึงชอบตัวเองชอบกว่ารู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองมากกว่าครับเพราะว่าตอนพอไปทำเหมือนกับทำหนังไอ้การทำวิชาเขาเรียกอะไรนะผลงานในไฟนอลของวิชานั้นนะครับวิชาทำวิชวลครับทำเอฟเฟกต์คือต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรนะรู้สึกว่าตัวเองใช้พลังงานเยอะมากในการที่จะทำอะไรแบบพวกนี้ครับใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับเราอย่างเงี้ยก็เลยทำเว็บไซต์เบากว่าอย่างนั้นล่ะคะสำหรับผมรู้สึกว่าเว็บไซต์มันจะมีเวลาเราเขียนโค้ดนะครับมันจะมีขาวมีดำอย่างเงี้ยความรู้สึกผมถ้ามันไม่ออกขาวมันก็ต้องออกดำอ่ะถ้ามันต้องมีเออร์เลอร์ออกมาให้เราได้รู้ครับแต่อย่างเช่นพวก
ทำแอนิเมชันหรือว่าทำเอฟเฟคอย่างเงี้ยมันจะมีขาวแล้วมันมีเทา1เทา2เทา3กว่าจะไปดำอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าความชอบของคนเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับใช่มันมีรายละเอียดที่ต้องเลือกเพื่อจัดการเนี่ยมันเยอะกว่าใช่ครับแต่คือผมว่ามันไม่ใช่ง่ายหรือยากกว่ากันนะมันอยู่ที่ความชอบจริงๆใช่ๆคือบางคนชอบที่อยู่กับความนิ่งกว่าเพื่อมีสมาธิที่จะทำให้มันลึกขึ้นในขณะที่บางคนเนี่ยชอบอยู่กับอะไรที่มันเยอะๆนะมีเยอะหรือว่าเคลื่อนไหวหรือว่าใหม่อยู่เสมออย่างเงี้ยเขาก็จะสนุกกับอีกแบบนึงเป็นบุคลิกของคนเหมือนเพื่อนผมที่ชอบทำแอนิเมชันอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความสุขกับการแอนิเมตตัวการ์ตูนเห็นแบบตัวแอนิเมตตัวละครที่เขาออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับทำเคลื่อนไปอย่างนู้นทำอย่างนี้อย่างเงี้ยพอทำได้แล้วมันดีใจขนลุกขนพองใช่ครับใช่ มันเป็นความสุขแล้วเพื่อน10กว่าคนเนี้ยที่เข้ามาหมายถึงว่าก็อยู่กันไปครบจนจบใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนนี้ชอบกับสิ่งที่ตัวเองเลือกตัวเองเรียนไหมคะหมายถึงว่าที่เข้ามาด้วยการรุ่นแรกเนี่ยครับค่ะก็เขาก็ชอบกันนะครับก็คือพอต้องเลือกเป็นสายของตัวเองอะครับก็ทุกคนอะอาจจะเรียกว่าชอบหรือเปล่าแม่แต่ว่าก็เลือกสิ่งที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองที่สุดครับรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองที่สุดที่ตัวเองสามารถทำได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะก็เรียน4ปีใช่ครับเรียน4ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่ามาถึงปลายทางแล้วค่ะนะเราก็ต้องนำเสนอสู่สาธารณะแล้วถือว่าสาธารณะก็จะตรวจสอบเราด้วยว่าวิชาความรู้ของเรามาได้ขนาดไหนเราจะได้บอกสังคมอะไรนะมออและเพื่อนนักศึกษาว่านี่คือผลงานของใช่ไหมคะของนักศึกษานี่คือผลงานก็คือเป็นเหมือนปริญญานิพนธ์ไหมคะคล้ายๆไหมใช่คล้ายอย่างนั้นนะคะค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นศิลปะนิพนธ์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นกี่ชิ้นคะไม่ถึงตัวโปรเจกต์จบครับโปรเจกต์จบจะมี13ชิ้นคือจะมีบางชิ้นที่เป็นกลุ่มใช่ครับเดี๋ยวโจทย์ของโปรเจกต์จบเนี่ยอาจารย์ให้โจทย์ยังไงคะแล้วแต่สายของตัวเองครับก็คือแล้วทำไมถึงบางคนเป็นกลุ่มบางคนก็เดี่ยวก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนครับคือบางอย่างเช่นสมมติว่าแอนิเมชันอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาจะรวมกลุ่มกันเพราะว่าบางคนอาจจะถนัดเรื่องของการปั้นตัวละครแต่อีกคนถนัดเรื่องของการแอนิเมตการทำให้มันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็เน้นด้านของตัวเองไปอย่างเงี้ยครับแต่อย่างบางคนที่เขาสามารถทำคนเดียวได้อย่างมีแอนิเมชันบางคนทำคนเดียวได้เงี้ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ปั้นโมเดลของเขาแล้วก็ไปถึงการทำให้มันเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยหมายถึงอาจารย์ก็อนุญาตไม่จำเป็นต้อง1ต่อ1ใช่ไหมคะหลายคนต่อ1ก็ได้ใช่ครับแต่ว่าแต่ละคนต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนครับใช่มีหน้าที่ชัดเจนค่ะคนทำคนเดียวที่แบบนั้นก็คงจะบ้าเลือดใช้ได้เหมือนกันใช่ก็ต้องแบบทุ่มสุดตัวแต่ว่าเรียกว่าสเกลงานถ้ายิ่งคนเยอะสเกลก็ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นไปให้มันสมเหตุสมผลด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่งานเล็กนิดเดียวเอาสัก4เชียวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับคือในตอนปี3เทอม2เนี่ยเราจะมีการเสนอหัวข้อโปรเจกต์อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีทางเลือกก็คือไปฝึกงานหรือว่าไปสากิตตอนปี4เทอม1ครับแล้วคราวนี้ก็พอกลับมาตอนปี4เทอม2ก็จะเริ่มทำตัวโปรเจกต์หรือถ้าเกิดว่าใครนั่นก็คือทำมาตั้งแต่ปี3เทอม2อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวขออีกที่ไปสากิตที่ไหนคะแล้วได้อะไรกลับมาบ้างผมไปสากิตที่ Nextech มาครับเป็นไงบ้างคะก็ได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็ได้คือเหมือนกับว่าตอนรุ่นผมเนี่ยในรายวิชาด้านของเว็บไซต์เนี่ยตอนนั้นผมได้เรียนแค่ประมาณ1-2 ตัวเองครับในด้านเว็บไซต์นะครับแล้วผมก็ไปฝึกสากิตที่ Nextech ซึ่งเขาเป็นด้านแนวแบบคอมจานใช่ใช่เป็นแนวนั้นหน่อยก็แต่ว่าก็คือพอไปเรียนกับค่อนข้างจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์วิชาการอะไรประมาณนั้นนะคะทำไมถึงเลือก Nextech เพราะว่าพี่ที่ Nextech เนี่ยคือเขาเรียกว่าเขามีตัวเขาเป็นองค์กรใหญ่หนึ่งเขาเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็อยากเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำงานแบบเป็นระบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ภารกิจเขาส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะเป็นนโยบายระดับชาติอะไรเงี้ยนะคะใช่ไหมคะอย่างโปรเจกต์ที่ผมเข้าไปช่วยเพื่อพี่เขาดูอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวทำเหมือนกับเป็นการรวมกลุ่มพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเพื่อที่แบบว่าเป็นแอปให้คนเนี่ยแบบว่าเข้าไปดูแล้วก็สามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยไปสแกน QR code ในวัตถุที่โชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถจะได้เห็นข้อมูลของวัตถุชิ้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมคล้ายๆเหมือนพิพิธภัณฑ์เสมือน
การเชื่อมโยงใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าอยู่นอกมาถ้าอยู่นอกพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะได้เห็นข้อมูลส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ใช้Wi-Fi ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เห็นข้อมูลที่มากขึ้นอะไรกี่แห่งคะทั่วประเทศไทยเลยเหรอคะที่ใส่ยังครับตอนนี้เริ่มเข้าไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ3แห่งจะมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีพิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยาครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแต่ว่าผมก็เข้าไปช่วยดูเรื่องของคำเรื่องของเขาเรียกอะไรตัวหน้าตาเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับใช่ไม่ได้ลงไปถึงตัวระบบเยอะมากครับค่ะแต่ก็ถือว่าก็ได้ทำงานจริงได้ลองปฏิบัติจริงเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้แบบหัวข้อใหม่ๆเรียกว่าเขาเรียกอะไรโปรแกรมใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยครับจากพี่เขาที่นู่นด้วยมีใครได้ไปในบริษัทโฆษณาหรือทำหนังบ้างไหมมีครับมีคนมีเพื่อนที่ทำในเป็นเขาเรียกว่าโปรดักชันเฮาส์ได้ไหมครับก็เป็นโปรดักชันเฮาส์อย่างนี้ครับก็จะทำในโปรดักชันเฮาส์ก็คือพวกผู้ผลิตผู้ผลิตสื่อพวกบริษัทรับผลิตสื่อใช่ครับก็ไปทำที่แบรนด์เมกเกอร์เอ้ยไปทำที่มังเกอร์โพสใช่ครับมังเกอร์โพสก็จะเป็นเป็นโปรดักชันเฮาส์ครับก็จะไปทำเนี่ยครับเป็นโฆษณาที่เห็นกันหลายๆตัวได้คุยกับเขาไหมเขารู้สึกยังไงหลังจากที่กลับมาแล้วเขาก็ดีครับเพราะว่าพี่ๆที่บริษัทก็คือใจดีใช่ครับใช่แล้วก็แบบว่าใจดีคือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยพี่ที่บริษัทใจดีให้ชงกาแฟตลอดเลยเราสบายไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่มีครับไม่มีชงกาแฟคือเพื่อนที่ไปฝึกงานหรือไปทำสากิไม่มีที่แบบว่าไปต้องชงกาแฟใส่กระสานซื้อกับข้าวอะไรก็ไม่มีครับไม่มีมันเก่าไปแล้วใช่ครับมันเก่าแล้วเราไม่มีอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับคือฟังจากที่เล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าจริงๆเดี๋ยวถามอีกทีลืมคำถามนี้ไปว่าจะถามแต่ต้นแล้วอาจารย์นี่ก็ต้องมีแต่อายุน้อยๆอย่างนั้นเลยค่ะพอรุ่นคุณบัญชรนี้ ยังไม่มีคณะ ทางด้านดิจิตอลมีเดียเลยสมัยนั้นก็ไปเรียนต่อได้ใช่แล้วก็นึกถึง ว่ามันเป็นศาสตร์ของยุคสมัยค่ะนึกถึงว่าอาจารย์เนี่ยคงจะวัยใกล้เคียงกับนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะใกล้ไหมหรือว่าอาจารย์ลงไหมหรือมีแต่อาจารย์พี่ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นมีอาจารย์พี่อาจารย์พี่ไม่ประเภทแบบว่าพี่ 3-4 ปีอะไรเงี้ยไหมคะโอ้ไม่ครับจะเป็นส่วนใหญ่ก็ตอนนี้อาจารย์ก็อายุประมาณ30ประมาณ30กว่า40ครับรุ่นนั้นมากค่ะแล้วตอนนี้จบมารุ่นได้ในกี่คนทั้งหมดจบมารุ่นนี้จบ18คนครับเดี๋ยวตอนเข้ากี่คนนะ25แล้วอีกที่เหลือเขาหายไปไหนกันเขาอยากเรียนยังอยากเรียนอยู่อะไรว่ายังไงคะรอแก้งานดีกว่าครับส่วนใหญ่ยังอยู่แต่ยังไม่จบไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ออกไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยยังครับยังไม่มีรีไทร์ครับหรือว่าดรอปเลิกคณะอะไรเงี้ยก็คือรอจบใช่ก็คือรอจบแก้ตัวงานโปรเจกต์จบเนี่ยครับชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตที่มีความสุขนะคะอยู่นานๆก็ได้มันต้องรีบไปไวทำงานถ้าออกมาแล้วถ้าออกมาแล้วมันจะเข้าไปลำบากอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ละคนนี้ตอนนี้ได้งานทำกันหรือยังคะมีเพื่อนส่วนหนึ่งได้งานแล้วครับก็คือพอจบก็เริ่มหางานกันครับก็จะมีไปทำโปรดักชันเฮาส์อย่างที่บอกครับแล้วก็บางคนก็ทำในฝ่ายกราฟิกหรืออะไรเงี้ยครับด้วยค่ะแล้วของอีทีล่ะคะของผมตอนนี้ก็คือกำลังเตรียมงานครับแล้วก็ยังกำลังจะไปสอบสัมภาษณ์เดือนนี้ครับใช่แล้วเด็กเดี๋ยวนี้เขาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราไปดูอย่างเช่นอย่างกลุ่มพวกสตาร์ทอัพนี่ก็จะเห็นว่าแทบไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครอะค่ะคิดงานเองเพราะว่าไอสาขาวิชาที่เราเรียนนั้นมันก็สามารถจะสร้างงานเองเป็นนายตัวเองได้อันนี้เป็นหมายถึงว่าคิดอยากจะทำแบบนั้นบ้างไหมก็ผมกับเพื่อนก็เคยคุยกันบ้างครับแต่ว่าเรามองว่าควรที่จะแบบไปเรียนรู้งานจากบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยก่อนครับหรือไม่ก็บริษัทที่เขาเคยมีมาแล้วว่าแบบระบบการจัดการเขาเป็นยังไงเลยเงี้ยครับเพราะว่าการจะมาอยู่จบใหม่แล้วไปเริ่มเลยเนี่ยเรามองว่าแบบอาจจะยังประสบการณ์ไม่มียังไม่พอนะคะค่ะมันมีที่หมายไหมคะคือพี่นึกถึงว่าแต่ละคณะเนี่ยเวลาอย่างเช่นคุณบัญชรอ่ะจบสาขาภาษาไทยอย่างเงี้ยตอนจบแล้วก็มักจะมีที่หมายเนาะใช่ไหมว่าที่หมายว่าผมเป็นครูเกือบหมดแล้วเออมีที่หมายอยากเป็นครูไงเป็นครูภาษาไทยครับแต่ผมมาเขียนสารคดีผลิตรายการวิทยุใช่คือมันเหมือนมีที่หมายพอจบนี้อ๋อนี่นะเราจะต้องไปทำที่บริษัทนี้ต้องอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยมันมีที่หมายไหมคะเออก็ผมว่าเพื่อนน่าจะมีอยู่นะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่มีครับแต่ว่าก็
พอก็พยายามมองหาอยู่บ้างว่า อยากทำที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าที่หมายแบบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับค่ะค่ะงานที่จะเกิดขึ้นนี้คนทั่วไปที่เขาจะได้มาสัมผัสกับผลงานของบรรดาบัณฑิตใหม่ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างสิ่งที่จะได้เห็นสิ่งที่จะได้เห็นใช่ไหมครับก็จะมีผลงานจบครับของรุ่นที่1ของผมทั้ง18คนเนี่ยครับจะเห็นได้ชมผลงานครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีผลงานที่เป็นผลงานในวิชาเรียนใช่ครับอย่างที่บอกคือว่าในการทำไอ้วิชาเรียนทุกวิชาครับมันเราแบบทุ่มสุดตัวจริงๆครับใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเราอยากที่จะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีครับเห็นไหมครับเราก็เลยแบบอยากที่จะออกมาพรีเซนต์ออกมาโชว์ให้ดูงานที่ส่งอาจารย์เนี่ยหรอใช่ครับงานที่ส่งอาจารย์นี่ครับก็อยากที่จะออกมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูด้วยเรียนทั้ง4ปีมันไม่เยอะเลยเหรอที่จะได้ดูเนี่ยก็เยอะอยู่ประมาณสมควรเลยครับคิดว่าตกประมาณกี่ชิ้นได้ที่ได้ดูลำพังแค่ที่เป็นพวกวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็20-30ชิ้นนะครับสมมติว่าประมาณ30ชิ้นที่ยาวที่สุดเท่าไหร่กี่นาทีประมาณ15นาทีอ๋อใช่ครับส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นยาวมากครับเป็นแบบประมาณ15นาที10นาทีอันนี้คือจริงๆรวมปัญญานิพนธ์แล้วหรือเปล่าคะรวมไหมคะโดยเฉพาะเป็นชิ้นงานส่งอาจารย์อย่างเดียว30ชิ้นเนี่ย30ชิ้นนี้เป็นรวมนะครับรวมหมดแล้วทั้งหมดเลยนะคะรวมชิ้นจบด้วยนะคะแต่ว่ายังมีที่เป็นพวกภาพนิ่งที่ทำในวิชาเรียนหรือว่าที่แบบทำมาด้วยครับก็จะมีพวกวิชาถ่ายภาพอย่างเงี้ยครับวิชาจัดแสงแล้ววิชา3D โมเดลก็คือการปั้นโมเดลเนี่ยครับมีแบบนี้มีการวิชาเรนเดอร์ลิ่งก็คือการเขาเรียกอะไรล่ะเรนเดอร์ตัวโมเดลออกมาครับเดี๋ยวปั้นโมเดลนี่คือปั้นด้วยมือไม่ใช่เป็นปั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะปั้นในโปรแกรมครับอ๋อค่ะเป็นปั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะค่ะสร้างให้เป็นภาพค่ะใช่ครับสร้างให้เป็นภาพขึ้นมาใช่ครับมันชิ้นงานก็จะเป็นหลากหลายไอ้15นาทีนี่คือเป็นอะไรคะ15นาทีนี้จะเป็นหนังสั้นครับอ๋อค่ะค่ะแล้วเวลาแสดงพอเราจัดแสดงเราจัดแสดงในยังไงคะ30ชิ้นเนี่ยอ๋อก็จะมีเราพูดถึงสถานที่ดีกว่ามันจะได้เชื่อมโยงมันจะได้เชื่อมโยงกันได้ว่าพอเข้าไปแล้วมันเห็นอะไรสถานที่ที่จะจัดแสดงคือช่วงแรกก็คือเราจัดที่ห้องกระจกชั้น1ที่ BSC ครับเมื่อไรครับเวลา12-13 กันยาค่ะ 12-13 กันยาใช่10โมงจนถึง2ทุ่มครับครับก็คือรายงานเนี่ยก็คือว่าก็จะแยกเขาเรียกว่าตามที่ฝ่ายศิลป์ออกแบบไว้นะครับก็จะมีแบบว่าเราจะแยกส่วนของงานจบซึ่งเรียกว่าเป็นแบบงานใหญ่นะครับก็คือไว้ตรงกลางหรือไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็งานพวกงานแอนิเมชันสั้นๆที่เคยทำมาหรือว่าพวกหนังสั้นที่เคยทำมาครับที่เป็นผลงานในวิชาเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หรืองานประกวดอย่างเงี้ยครับก็จะจัดเป็นห้องฉาย1ห้องสำหรับแล้วก็มีคิวให้ดูว่าตอนเวลานี้จะฉายหนังเรื่องนี้หรือแอนิเมชันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยการเข้าชมก็ต้องเข้าชมเป็นรอบใช่ครับสำหรับภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีแบบว่าเปิดโชว์แต่ไม่มีเสียงเงี้ยครับไปเรื่อยๆให้ดูเหมือนกันวนให้ดูคือภาพให้ดูตลอดเนี่ยมีแน่นอนใช่ใช่ครับใช่ครับค่ะเดี๋ยวนะแล้วชิ้นงานตอนส่งอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าก็จะเป็นชิ้นงานส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปแบบในรูปลักษณ์ยังไงคะค่ะหมายถึงตอนที่แสดงให้ดูเนี่ยนะคะเป็นอะไรเป็นจอเป็นจอหรือเป็นอะไรคะแสดงบนจอจอเดียวไอแม็กงานที่สิทธิ์เนี่ยจะแยกคนละหนึ่งคอมละจอเลยใช่ครับงานละจอเลยอ๋อค่ะค่ะมีประเภทอินเตอร์แอคทีฟไหมยังไม่มีตัวในรุ่นนี้ก็คือชมให้ดูอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียวเล่นด้วยได้ไหมเล่นด้วยได้ครับแต่อย่างเช่นเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับฝ่ายไอ้สายที่ทำเว็บไซต์อ่ะก็สามารถผู้ที่ไปชมงานก็สามารถที่จะไปลองคลิกลองอะไรอย่างนี้ได้แล้วแบบที่ตอบสนองกับคนเล่นมีไหมตอบสนองนี่อย่างเช่นเราสื่อสารด้วยสามารถตอบโต้เราได้ยังไม่มีอะไรยังไม่ได้ทำครับรุ่นนี้สายอินเทอร์แอคทีฟเป็นเว็บแอปพลิเคชันอยู่ครับอ๋อค่ะแล้วถ้าอีกสถานที่ต่อไปที่จะแสดงคืออีกสถานที่หนึ่งจากที่ที่ Tuber Co-working Space ค่ะแถวใกล้ๆกับร้านอาหารกันเองค่ะใช่ค่ะจะจัดวันที่22 23 24กันยาค่ะ22 23ก็คือจัดต่อเลย
ช่อันนั้นก็12 13 12 13แล้วก็เว้นไปครับค่ะทำไมต้องเลือกที่ทูเบอร์เพราะว่าที่ทูเบอร์เนี่ยคือเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่สำหรับคนยุคใหม่ครับคือคนแนวนี้ครับคือแนวเดียวเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าสถานที่มันเป็นสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับมันเป็นพื้นที่ของคนรุ่นนี้แหละใช่คนรุ่นที่คิดผลิตรุ่นเราก็อาจจะไปนั่งทำงานกันในวัดอะไรเงี้ยใต้ต้นไม้อยู่วัดเอาเสื่อไปปูไปทำอะไรครับไม่ต้องไปพับดอกไม้จันทร์ก็เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซแบบรุ่นเราไงไม่ใช่มีอย่างนี้ไม่ต้องมาไม่มีแบบที่ทูเบอร์เป็นไงคะใช่ไหมคะก็เลือกพื้นที่ก็คือให้เหมาะสมกับการนำเสนอในบริบทของสังคมค่ะก็ทาร์เก็ตที่เขาเข้าไปหาในที่ทูเบอร์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เขาต้องการจะดูงานด้านนี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวแล้วกลุ่มเป้าหมายเราอยากจะโชว์ให้ใครดูบ้างเอาของในมอก่อนในมอที่ LRC เนี่ยก็เราจะมีก็คือนักศึกษาในมอก็คือว่าเราอยากที่จะก็เหมือนเดิมก็คือเราอยากที่จะประกาศประชาสัมพันธ์คณะเราให้ทุกคนได้รู้จักครับแล้วก็จะมีแล้วก็มีการส่งหนังสือไปประชาสัมพันธ์ที่น้องๆมัธยมโรงเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าเขาว่างหรือสะดวกก็อาจจะมาเข้าร่วมที่งานที่มออย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้กลุ่มเป้าหมายที่ทูเบอร์ล่ะคะมันต่างไปไหมต่างกันนิดนึงครับก็คือที่ทูเบอร์เนี่ยก็จะเน้นทางด้านของบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ที่เป็นด้านดิจิตอลอะไรเงี้ยครับใช่ครับค่ะคนที่สนใจด้านนี้หรือสตาร์ทอัพที่อาจจะมาจับมือกับเราใช่ใช่แล้วลักษณะที่นำที่ไปนำเสนอในทูเบอร์เนี่ยจำนวนชิ้นอะไรเท่ากันกับที่ตึก BSC ไหมคะชิ้นงานอาจจะน้อยกว่านิดนึงครับด้วยพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามให้ครอบคลุมทุกสายแล้วก็เลือกงานที่เรียกว่าเด่นจริงๆอะไรเงี้ยครับใช่ก็เป็นที่ทูเบอร์ครับแต่ว่าอย่างทีสิทธิ์เนี่ยก็เอาไปครบคือหวังว่าจะได้งานกันตอนนั้นเลยทีเดียวใช่อะประมาณนึงฮะแต่งานจบนี่คือครบทุกชิ้นแต่งานส่งอาจารย์นี่ก็เลือกไปใช่ครับงานจบทั้งหมด18ชิ้นนี่ส่วนใหญ่เป็นงานอะไร18หรือ19 13ชิ้นนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรคะแยกเท่าๆกันครับก็จะมีแอนิเมชันมีวิชวลแล้วก็แบบฟิล์มการทำภาพยนตร์แล้วก็มีเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันครับค่ะซึ่งสิ่งนี้นี่ตอบสนองสังคมยุคใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือเรานับวันเรามีแต่จะต้องหาช่องทางการนำเสนอผ่านสื่อเหล่านี้ผ่านรูปแบบสื่อเหล่านี้มากขึ้นทุกวันอย่าว่าแต่อะไรมากเลยคือไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ตัวเนื้อหาเนาะทุกวันนี้ชาวบ้านยังต้องฝึกทำเลยแต่ไม่ต้องพูดเรื่องว่าระบบการทำเลยนะคะแค่เรื่องการทำเนื้อหาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นใช่ไหมคะวันนี้ชาวบ้านใช้แฟลตเป็นนะครับใช่ใช่ตุ๊กตาตุ๊กติ๊กตุ๊กแดกเดินได้อะไรเนี่ยเป็นนะผมยังไม่รู้เรื่องเลยอืมค่ะแล้วคราวนี้ตั้งแล้วอย่างเวลาอาจารย์พิจารณาเนี่ยไอ้ตัวชิ้นจบเนี่ยตอนที่เราส่งอาจารย์เนี่ยมันมีที่เราต้องมาปรับต้องมาหรือบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ว่าทำทุกชิ้นแล้วจะบอกว่าโอเคเธอผ่านจบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ครับก็คืออย่างปกติเนี่ยตอนทำทีสิใช่ไหมครับเหมือนเทอมที่ผ่านมาตอนปีสี่เทอมสองเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มทำก็จะมีต้องมีการไปโปรเกสกับอาจารย์ตลอดก็ทุกอาทิตย์อาสำหรับของผมเองเนี่ยก็ไปโปรเกสตัวที่ว่าอาทิตย์นี้ได้อะไรแล้วตรงตามแผนที่วางไว้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอถึงวันพรีเซนต์จริงเนี่ยใช่ไหมครับก็นำวันนำเสนองานจริงๆเนี่ยก็ยังมีอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเราคุยกับเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาเราใช่ไหมครับแต่พอวันพรีเซนต์เนี่ยเราจะได้เจอกับอาจารย์คนอื่นๆด้วยแล้วเขาก็จะมีคำแนะนำอื่นๆให้เราได้ไปแก้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวของที่ทำอะไรคะของผมทำเว็บแอปพลิเคชันอ๋อเป็นเว็บอะไรคะเป็นเว็บสำหรับสั่งอาหารออนไลน์แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้ให้คนเข้าไปแชร์ความคิดเห็นกันเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นยังไงสั่งอาหารออนไลน์ก็คือผมเลือกร้านสลัดโซมาเลียเป็นตัวเป็นเคสสตาร์ดี้ครับใช่ก็คือเหมือนกับว่าก็เหมือนสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยครับสั่งเลือกอาหารเลือกชนิดอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผู้ใช้อยู่ที่ไหนเพื่อผู้ประกอบการใช่ไหมใช่ครับผู้ใช้อยู่ที่ไหนคะผู้ใช้คือในพื้นที่หาดใหญ่แล้วก็พื้นที่เป็นส่งแบบถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่พวกที่อยู่ตรงไหนก็ได้นี่นะคะแต่ว่าเป็นทำเพื่อผู้ประกอบการนำสิ่งนี้ไปใช้ใช่ครับเป็นระบบจัดการสั่งอาหารดังนั้นของเรามีอะไรบ้างในแอปพลิเคชันอันนี้นะคะของผมก็จะมีในเว็บก็จะมี
สามารถสั่งอาหารได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะเป็นชุมชนหรือเป็นอะไรเงี้ยคือจะให้ผู้ใช้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าแนะนำเมนูใหม่ๆให้กับทางร้านได้เพื่อว่าทางร้านเนี่ยเขาสามารถที่จะถ้าเกิดว่าเขาเห็นแบบเฮ้ยอันนี้อาจจะดีอย่างเงี้ยเขาก็จะลองทำมาพัฒนาสูตรดูใช่ครับพัฒนาสูตรได้แล้วก็อย่างนี้ก็จะมีนอกนี้ก็มีแบบว่าไปเข้าไปแสดงความคิดเห็นอื่นๆอย่างเงี้ยครับได้ด้วยคิดว่าอะไรในงานของเราที่ทำให้เราจบได้เช่นนี้สำหรับตัวจบเลยก็คงจะเป็นความแปลกใหม่มีไหมความแปลกใหม่มีก็คือว่าเราเว็บของผมเนี้ยคือนอกจากสั่งอาหารธรรมดาแล้วก็คนก็สามารถที่จะเข้าไปเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ในอันนั้นได้ด้วยก็คือเหมือนกับไปแลกไปคุยกับเจ้าของร้านได้ด้วยโดยตรงเลยซึ่งเจ้าของร้านเขาจะสามารถที่จะเข้ามาตอบหรือเข้ามาเอาเขาเรียกอะไรมาเป็นสังคมหรือได้มีลักษณะเป็นเว็บบอร์ดหรือยังไงอาจจะคล้ายๆเว็บบอร์ดประมาณนั้นนะครับใช่แต่ว่ารวมสองอย่างนี้ไว้ด้วยกันเพื่อให้เจ้าของร้านกับตัวลูกค้าเนี่ยเรียกว่าได้คอนเนคกันไม่ใช่แค่สั่งมาจ่ายเงินสั่งมาจ่ายเงินจบโอ๊ยไม่อร่อยไม่อร่อยเลยเก็บไว้ในใจแล้วก็เลิกแต่กินร้านไม่ต้องมาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวพี่สงสัยว่าอย่างในเวลาสั่งอาหารปุ๊บเนี่ยก็คือเลือกเมนูเลือกเมนูใช่ไหมคะว่าเราจะอะไรบ้างแล้วทีนี้เวลาส่งการที่จะหมายถึงคนจะสั่งเนี่ยให้พิมพ์ลงไปเหรอคะว่าบ้านฉันอยู่ตรงไหนซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็ต้องไปเข้าไปเรียกว่ารีจิสเตอร์เข้าไปลงทะเบียนกับทางร้านอะไรครับเพื่อที่จะทางร้านเขาก็จะได้มีพิกัดของที่อยู่ของลูกค้าไว้ลูกค้าเป็นคนระบุเองหรือว่าพิกัดนั้นเป็นพิกัดระบุหรือว่าพิกัดตาม GPS พิกัดมันจะไปเชื่อมกับตัว Google Map ครับประมาณนั้นแสดงว่าเขาต้องเรียกพิกัดตัวเองใช่ออกมาจาก Google Map ให้รู้ว่าพิกัดตัวเองอยู่ไหนก็เป็นตัวเลขจุดทศนิยมมหาศาลที่ว่านั้นใช่อันนี้คือตัวที่วางเอาไว้แต่ว่าสำหรับตัวงานจริงเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ว่าใช่ครับตัวงานจริงตอนนี้แค่แบบว่ากรอกข้อมูลที่อยู่อะไรอย่างงี้ครับคือบ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรว่าไปใช่ครับที่พี่ถามเพราะว่าส่วนใหญ่เราเคยเจอปัญหาคนเวลาอธิบายที่ตั้งของตัวเองอ่ะมันจะอธิบายที่บางทีคนอื่นงงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วไปเจออันนั้นอันนี้บางทีการสื่อสารเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันงงอ่ะมันจะแต่ละคนจะมีศักยภาพในการอธิบายที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะคะมันไม่ค่อยเท่ากันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควรฝึกนะใช่คือวันแล้วฉันว่าผู้ชายอ่ะจะมีทักษะเรื่องนี้ดีกว่าผู้หญิงนะส่วนใหญ่อธิบายว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้คิดอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ผู้ชายจะพยายามไม่อธิบายครับแล้วกลัวตามถูกไม่แต่จริงไม่ถ้าพูดอย่างเงี้ยละอธิบายเรื่องเส้นทางเรื่องที่ตั้งเนี่ยรู้สึกว่าผู้ชายจะมีเพราะว่ามีทักษะมากกว่าผู้หญิงนะคะคือถ้าผู้ชายเนี่ยสัญลักษณ์ที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็เลยต่างกันไงสัญลักษณ์ผู้หญิงเป็นวงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมคือรักษาพยาบาลดูแลคุ้มครองส่วนสัญลักษณ์ผู้ชายจะเป็นวงกลมแล้วก็มีลูกศรคือมุ่งหน้านำไปไงมุ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจคนข้างหลังเลยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แบกภาระหนักอึ้งไว้สองบาแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะทำให้มันพ้นจากภัยได้โอเคอารมณ์ประมาณจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมทั้งทักษะการบอกทิศการบอกตำแหน่งเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นทักษะของคือจริงๆน่าจะเป็นทักษะของที่มันฝังอยู่ในสัญชาตญาณเพราะว่าต้องมองเรื่องการหลบหลีกภัยไงครับก็เลยต้องรู้ต้องผู้ชายเวลาไปที่ไหนก็มักจะหมายมีที่หมายเสมอเหนือใต้ออกตกอยู่ทางไหนแต่ก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่เป็นนะแต่ว่าถ้ามีทักษะรู้สึกว่าจะดีกว่าแต่ผมยืนยันว่าจริงๆเป็นทักษะที่ควรจะต้องฝึกทุกคนควรจะต้องฝึกเพราะมันคนบอกทางไม่ถูกนี่มันน่ากลัวมากเลยนะแต่ของเราก็คือยังสื่อสารโดยการใส่ข้อมูลอะไรอยู่ใช่ไหมคะค่ะอันนี้พอที่สั่งปุ๊บใส่ข้อมูลไปครับ นี้รับประกันไหมคะว่าอาหารจะถึงมือพี่ถึงบ้านพี่ได้ประมาณสักอะไรเงี้ยมีไหมอย่างนั้นนะถ้าทดสอบดูอย่างซาโซมาเลียอย่างเคสของซาโซมาเลียเนี่ยคือเขาจะมีช่วงเวลาครับคือเขาจะกำหนดช่วงใดแล้วว่าสั่งช่วงนี้จะส่งในช่วงนี้อย่างเงี้ยครับใช่แล้วถ้าพอไปถึงแล้วไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้คืออะไรเนี่ยสีแดงสีเขียวนี่มันคืออะไรอยากรู้จักก็สามารถจะสื่อสารกับเจ้าของได้เลยตอนนั้นเลยไหมคะพอรับของเสร็จหรือจะเป็นคอมเมนต์หลังจากที่บริโภคไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
ก็สามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์ในตัวในตัวเว็บได้เลยครับอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็คือของเราที่ของอินทิที่ทำนี่นะคะค่ะนี่คือสิ่งส่วนหนึ่งที่จะได้ชมนะครับแต่คือมันไม่สามารถบอกรายละเอียดได้หมดหรอกแล้วก็งานแทบจะทั้งหมดเป็นการสื่อสารด้วยภาพด้วยการมองเห็นด้วยสายตาเพราะฉะนั้นไปดูจริงๆจะได้รู้ว่าเด็กของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กำลังจะเป็นวันบัณฑิตแล้วเนี่ยคือเขาจบแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนรู้สั่งสมมาตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วผลผลิตที่มันตกผลึกเนี่ยมันคืออะไรนี่ผมว่าเป็นโอกาสใหม่เป็นช่องทางใหม่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจจะไม่เคยมีมาก่อนที่มอบให้แก่ลูกหลานของท่านเลยนะฮะนะฮะมันเป็นช่องทางใหม่ๆสำหรับโลกในยุคปัจจุบันเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวย้ำวันอีกทีนะกับสถานที่แล้วก็วันที่นะคะเอาครั้งแรกก่อนค่ะค่ะครั้งแรกนะคะวันที่12 13ค่ะกันยานะคะที่ตึก BSC ชั้น1ค่ะก็คือสังเกตง่ายๆเลยอยู่ข้างๆกับตึกหอสมุดคุณหญิงหลงค่ะก็ข้างๆก็จะเป็นเซเว่นก็ตรงนั้นจะเจองานเจอป้ายของงาน We On Exhibition ค่ะใช้คำว่า We On ใช่ค่ะ We On ก็เป็นคำพ้องเสียงค่ะมาจากนีออนที่แปลว่าแสงไฟเราจะเหมือนเป็นเอ็กซิบิชันที่เปิดทางเปิดแสงสว่างไปสู่โลกภายนอกของนักศึกษาประมาณนั้นจับมืดมิดมานานแล้วสว่างสว่างให้ตัวเองไม่เหมือนเป็นแสงสว่างใหม่ๆเป็นช่องทางเป็นโอกาสใหม่ๆอันนี้วันที่12 13ใช่ค่ะกี่โมงถึงกี่ทุ่มคะ10โมงค่ะจนถึง2ทุ่ม2ทุ่ม10โมงถึง2ทุ่มมีคนนำชมไหมเจ้าของผลงานจะมานำชมไหมครับมีค่ะมีค่ะภายในงานแล้วก็ในงานนะคะจะมีวิทยากรอยู่2ท่านด้วยก็คือท่านแรกก็คือคุณเอกครับคุณเอกจากออลลี่สแตนด์อัพคุณปฐมพงษ์วรเจริญใช่ครับใช่ครับเจ้าของร้านอะไรบ้างหลายร้านเทมโป้เจ้าของแต่ก่อนเรารู้จักกันในชื่อเอกกาแฟดอยช้างค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นอาจารย์สมุทรคนสิตารัตน์ครับใช่เป็นอาจารย์พิเศษที่สอนอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติด้วยอาจารย์จะมาบรรยายวิธีการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์โดยใช้โปรแกรม Adobe ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีดีกรีได้รับใบเขาเรียกว่าใบเซอร์ติฟิเคตอะค่ะของ Adobe โดยเฉพาะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือวันอันนี้ชุดแรกครั้งแรกนะคะใช่ค่ะพอครั้งที่2ที่ทูเบอร์ที่ทูเบอร์นี้22 23 24กันยาค่ะเริ่ม4โมงเป็นต้นไปค่ะ4โมงเย็น4โมงเย็นในมอนี้เป็นภาควิชาการนะครับส่วนที่ทูเบอร์นี้เป็นภาคเจรจาธุรกิจใช้เวลามากกว่านั้นค่ะถ้าใครสนใจที่จะไปเจรจาธุรกิจไปเห็นโอกาสเป็นลู่ทางใหม่ๆที่จะใช้ความรู้จากผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ๆเนี่ยแบบที่ทางสาขาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผลิตออกมาได้เนี่ยผมว่าน่าไปดูนะครับแล้วก็การจัดแสดงงานแบบนี้นี่ถ้าเราจะต้องไปควานหาจากกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะอันนี้3วันใช่ไหมคะก็คือตามเวลาที่ทูเบอร์เปิดใช่มั้ยคะแล้วมีการคุยมีการอะไรมั้ยคะโชว์อะไรมั้ยคะมีการคุยด้วยมั้ยหรือว่าโชว์ชิ้นงานอย่างเดียวค่ะตอนนี้ที่ทูเบอร์เนี่ยที่ยืนยันก็คือจะมีวันที่2ก็คือวันที่20 23ครับ23จะมีอาจารย์ทรงวุฒิเหมือนกันแต่ว่าคุยในพูดคุยในอีกหัวข้อนึงครับค่ะนะครับใช่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ดีอีกครั้งนึงได้ครับค่ะไปชมได้นะคะค่ะงานได้ไปดูแน่นอนนะครับก็ถือว่านี่เป็นอย่างที่ผมบอกแหละครับว่าเป็นช่องทางเป็นโอกาสใหม่ๆอีกคนทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมคะนะครับผลิตบัณฑิตที่ออกไปรับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะทางศิลปศาสตร์ทางเรื่องการบริหารจัดการวิศวกรรมทางเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอะไรสารพัดอย่างแล้วก็ถึงวันนี้เรามีบัณฑิตชุดใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับในสาขาดิจิทัลมีเดียรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกแปลงหน่อยสิแปลงหน่อยสิเจอแม่ถามไหมดิจิทัลมีเดียได้เรียนเกี่ยวกับอะไรหรือดิจิทัลมีเดียก็พูดง่ายๆคือเป็นการผลิตสื่อดิจิทัลสื่อที่จะออกไป
เรียกว่าในสังคมออนไลน์หรือในช่องทางโทรทัศน์อะไรอย่างภาพยนตร์ประมาณนี้ครับที่คุณเห็นการ์ตูนที่ดูสนุกสนุกในโรงอ่ะที่ดูในโรงอ่ะที่เป็นการ์ตูนที่มันเหมือนคนขึ้นทุกวันมันเคลื่อนไหวก็เหมือนคนแล้วมันดูมันกลมมันมีความหนามีความนุ่มอะไรประเภทนี้นั่นแหละสิ่งที่เด็กของเราทำได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิไลลักษณ์ร่มเย็นถาวรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาดิจิตอลมีเดียวิทยาลัยนานาชาติวิทยาเขตหาดใหญ่นะคะแล้วก็คุณอิทธิสมมาตรนี่เป็นบัณฑิตรุ่นแรกนักศึกษารุ่นแรกด้วยนะคะขอเสริมนิดนึงถ้าอยากสอบถามข้อมูลหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน exhibition นะคะเข้าไปที่ Facebook ได้เลยค่ะก็คือเสิร์ชหาว่า WEON exhibition W E O N แล้วก็ exhibition ค่ะอย่าลืมไปกดไลค์นะคะไปดูด้วยผลงานไปดูเขาเรียกค่ะไปดูแบบน้ำจิ้มก่อนใช่ใช่ออเดิร์ฟออเดิร์ฟแล้วมีตัวโชว์เรียลที่ใส่เอาไว้ในตัวเพจนี่คือผลงานของนักศึกษาทั้งหมดเลยใช่ครับไม่ได้เอามาจากที่อื่นเลยนะคะค่ะผมลองเข้าไปดูแล้วแค่พิมพ์ WEON เนี่ยก็ออกมาแล้วอันแรกที่ขึ้นมาเลยนะเพราะคำหลังจากนั้นมันจะวรรคแล้วก็ exhibition ปิดรายการจิบกาแฟข้างสะพานนะคะเราต้องเส